สถานะของซ้อมรามและน้ำฝนแฟนเก่าค่ะทำความรู้จักกับน้ำฝนทวีพรสาวที่มีข่าวลือว่าเป็นแฟนเก่าของหนุ่มซ้อมรามกันบ้างค่ะเธอคนนี้เป็นใครมาจากไหนเราจะมาเล่าให้ฟังหลังจากที่นั้นของหนุ่มซ้อมรามได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศยุติความสัมพันธ์กับนิโคเทริโอผ่านมาอินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีการย้ำว่าไม่มีการคบซ้อนหรือมือที่3แต่อย่างใดนะคะพร้อมกับเผยว่าตอนนี้กำลังมีสาวคุยคนใหม่อยู่แล้วทำให้มีข่าวเมาส์กันหนาหูว่าสาวคนใหม่ของหนุ่มซ้อมรามน่าจะเป็นน้ำฝนทวีพรและในช่วงที่เป็นข่าวนั้นไม่ใช่แค่มีน้ำฝนทวีพรเป็นข่าวกับหนุ่มซ้อมรามเท่านั้นนะคะเธอยังเคยมีข่าวว่ากุ๊กกิ๊กกันกับฟิล์มรัฐภูมิอีกด้วยและลือกันเลยล่ะค่ะว่าเคยคุยกับแท็กพรัญญูเลยทำให้ใครหลายคนอยากจะรู้จักน้ำฝนให้มากขึ้นว่าเธอเป็นใครมาจากไหนวันนี้ไม่รอช้าพามาทำความรู้จักกับประวัติของเธอคนนี้กันสักหน่อยค่ะทางด้านของสาวน้ำฝนเธอจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแถมเธอนั้นยังมีความฝันจะสอบเป็นอัยการอีกด้วยที่สำคัญเธอมีดีกรีเป็นถึงมิสทูริซึม Thailand 2011ค่ะพร้อมกับพ่วงตำแหน่งมิสทูริซึมเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล2011ถึง2012ทั้งสวยเก่งเซ็กซี่มีครบสมกับเป็นอดีตนางงามเลยจริงๆค่ะแถมก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวมาอย่างมากมายทางช่อง5พร้อมกับเคยรับงานละครและงานถ่ายแบบเซ็กซี่อยู่บ้างถ้าสังเกตดีๆเราคงจะได้เห็นหน้าเธอบ่อยกันอย่างแน่นอนละค่ะก็จับตาความสัมพันธ์ของน้ำฝนและซ้อมรามมีโอกาสจะกลับมารีเทิร์นหรือไม่กลายเป็นประเด็นที่หลายคนกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ค่ะเมื่อจู่ๆน้ำฝนได้มีการเลิกรากับหนุ่มซ้อมรามไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการเปิดตัวคบหาดูใจกันกับติ๊กบิ๊กบาเธอร์เป็นการโพสต์ภาพใน IG พร้อมติดแฮชแท็กที่ว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดซึ่งดูแล้วดูยังไงก็คล้ายกันกับแฮชแท็กที่ในด้านหนุ่มซ้อมรำก็โพสต์ล่ะค่ะหลายคนก็ชมกันว่างานนี้ทางคู่มีสิทธิ์ที่จะกลับมารีเทิร์นกันหรือไม่ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของน้ำฝนทวีพรกับหนุ่มซ้อมรามจะจบกันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นักแถมฝ่ายหญิงเองยังมีเรื่องบาดหมางกับติ๊กบิ๊กมาเธอแต่จู่ๆล่าสุดอินสตาแกรมของน้ำฝนโพสต์รูปพร้อมระบุแคปชั่นว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์ใจคนแฮชแท็กการกระทำสำคัญกว่าคำพูดเสมอสวัสดีเดือนตุลาคมขอให้เป็นเดือนที่โชคดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะกัลยาณมิตรทุกท่านแม่งงานนี้เราชาวเน็ตทั้งหลายก็พากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นและจับตาดูความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝนกับหนุ่มซ้อมรามพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าแฮชแท็กที่ว่านั้นมีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือไม่เพราะว่าดูแล้วมันคล้ายกับหนุ่มซ้อมรามเหลือเกินแถมพอมีคนเข้าไปถามน้ำฝนเธอก็เนียนตอบเป็นอีโมติคอนกลับมาซะอย่างนั้นล่ะค่ะงานนี้คงต้องรอชมว่าหนุ่มซ้อมรามจะกลับมารีเทิร์นหรือไม่ค่ะ